สวัสดีค่ะจากบาลังพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้บาลังพยอมก็จะมาเปลี่ยนกระถางของต้นเข็มนะคะอันนี้ก็เข็มไม่รู้ว่าเข็มอะไรบ้างนะคะเพราะว่าขุดมาแต่ในสวนคุณตานะคะมีทั้งดอกสีชมพูสีเหลืองสีขาวสีส้มด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอันนี้ก็ขุดมานานแล้วนะคะเอาใส่ถุงใส่กระถางเล็กไว้นะคะจะลากทะลุแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนใส่ถุงดำนะคะเพราะว่าจะต้องการจะใช้กระถางนะคะอันนี้จะมีทั้งต้นเข็มแล้วก็ต้นกระดังงานะคะอันนี้ต้นกระดังงานะคะนี่ค่ะอันนี้คือต้นกระดังงานะคะเดี๋ยวเราถ้ามีเวลาเดี๋ยวก็เปลี่ยนนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนต้นเข็มก่อนต้นเข็มก็สูงชะลูดเลยเดี๋ยวลากเขาติดดีลงถุงดำแล้วติดดีก็เดี๋ยวจะทำไมล่ะดันไม่ออกวะก็จะตัดนะคะถ้าต้นเขาสูงมากโก่งเก่งนะคะต้องตัดแต่งให้เขาเป็นพุ่มนี่ลากเขาเต็มเลยนะคะอันนี้เป็นดินในไร่เราเลยนะคะก็คือขุดมาแล้วก็ใส่เลยนะคะใส่ได้จะลงถุงได้ไหมเนี่ยถุงเล็กจังเลยจะเหมาะสมไหมเอ่ยลากย้อนขึ้นข้างบนเลยแล้วก็ใส่แล้วก็เซาะนะคะคือดินเก่าเราไม่เอาออกนะคะเพราะว่าเข็มบทจะปลูกง่ายก็ง่ายนะคะบทจะปลูกยากแยกยากก็ยากนะคะคอยจะเฉาใบร่วงนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวถ้าเขาลาติดดินใหม่ที่ใส่ก็หน้าฝนลงใหม่นี่ก็จะลงปลูกนะคะจะปลูกในสวนคุณตาเพื่อขยายนะคะเพื่อปลูกแล้วก็ทำพุ่มให้เขาสวยอันนี้ลูกใหญ่หน่อยก็คือมีถุงอะไรแล้วก็ใช้ถุงนั้นนะคะไม่ได้พิถีพิถันอะไรมากลากเขาทำไมมีอะไรมันชัยด้วยก็หวังว่าคงจะเป็นนะคะเดี๋ยวก็จะมี FC ของบ้านแรมพยอมเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าอุ้ยฝีมือชั้นนี้แล้วยังไงก็สำเร็จไม่รู้ว่าพูดเป็นกำลังใจให้หรือว่าพูดกันแหน่กันแหน่บาลัยวงพยอมก็ไม่ทราบนะคะแต่ยังไงก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามบาลัยวงพยอมแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยขอคำแนะนำขอคำปรึกษาก็บอกได้ทุกเรื่องที่รู้นะคะถ้าไม่รู้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าที่บ้านแรงพยอมจะบอกในคลิปทุกๆคลิปในการปลูกพืชผักไม้มงคลไม้ประดับต่างๆนะคะอันนี้เรียนรู้มาจากประสบการณ์ตัวเองนะคะทำแล้วได้ผลทำแล้วได้ขายนะคะถึงได้เอามาบอกให้เพื่อนๆได้รับรู้กันนะคะอันนี้ไม่รอดซะมั้งมีต้นข้างบนโดดีอย่างนี้จะรอดไหมเนี่ยแต่รากเขาออกแล้วเนาะก็ดีเลยไม่ค่อยได้รดน้ำนะคะเขาก็จะดูโทรมๆตอนนี้ก็ถึงวาระนี่อันนี้เขายังสดอยู่หรือเปล่ายังสดอยู่เนาะไม่เป็นไรตัดแล้วเดี๋ยวเขาแตกขึ้นมาใหม่ได้
โอ้ยอันนี้ถุงเล็กไปนึกไหมเนี่ยก็อยากจะใช้ถุงเก่านะคะถุงเก่าถุงเดิมที่ใช้มาปลูกเพาะมาแล้วนะคะใช้ให้หมดรุ่นไปเลยนะคะผุพังก็ทิ้งไปเลยนะคะเสียดายตอนนี้ถุงดำขึ้นราคาแล้วนะคะจากเคยซื้อ70บาทตอนนี้ขึ้นมา85บาทแล้วนะคะต่อ1กิโลนะคะอันนี้ก็หวังรอให้เขาแตกขึ้นมาใหม่ตอนนี้เราก็เปลี่ยนจากกระถางมาใส่ถุงดำเสร็จแล้วนะคะสำหรับเข็มอันนี้ไม่รู้ว่าเข็มอะไรบ้างนะคะก็จะมีดอกสีขาวสีชมพูสีส้มสีเหลืองนะคะแต่ไม่รู้ว่าต้นไหนแล้วนะคะจำไม่ได้แล้วนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่ของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ